ี้เขาไม่ใช่ไม้เอโบนี่ต่อไปนี้ก็คือจะใช้ไม้เอโบนี่อย่างดีเลยนะฮะเยอรมันนี่ซึ่งน้ำหนักต่างกันแน่นอนแต่ว่าความแข็งแรงก็ต่างกันอันนี้เห็นว่ามันแตกได้เพราะมันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งจริงเดี๋ยวเราไปทำก่อนเชื่อมเป็นตัวนี้เข้าไปแทนแต่มันไม่ง่ายครับเพราะว่ามันใหญ่เราจะต้องทำการรีเมอร์มันหรือทำให้ตัวนี้มันบางรีเมอร์เนี่ยก็จะขี้ฝุ่นเยอะหน่อยนะมันจะมีแสงไม้เท่าไหร่โอเคกลึงตัวนี้ให้มันบางลงก็มาทำไม่ยากนะครับเอ็นพินใหม่เนื่องจากว่าเป็นของเยอรมันใช้ไม้เอโบนี่แท้ซึ่งมันก็จะมีความหนาและความแข็งส่วนในตัวนี้เราก็ต้องทำการวัดก่อนแต่นี้เราได้ทำการขยายตัวเอ็นพินรูนไปละโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ 27.3 27.6 ประมาณนี้ครับ 27.5 แล้วก็มาดูที่ปลายที่ปลายก็26ตัวนี้เองเราจะทำลงมาแค่ประมาณมิลเดียวตอนนี้เขาอยู่ที่32แต่ตรงปลายนี้เขาเข้าได้แล้วตรงกลางอยู่ที่9ต้องใช้กะระยะเอานิดนึงพินนี่แพงกว่าเครื่องนะเห็นยันพินเยอรมันแข็งแรงอยู่ได้หลายสิบปีผมว่า50ปีแล้วจากไปก็มันยังใช้ได้สำหรับตัวนี้เราก็ติดตั้งเอ็นพินออกมาครับก็จะเป็นเบอร์หลอดใจและสวยงามเลยตัวนี้นะครับแข็งแรงใช้ไปเลยครับ50ปีไม่มีปัญหาเม็ดอินยังดีอันนี้มันเป็นไม้คุณภาพไม่ดีคุณภาพต่ำแล้วก็เปลี่ยนสายให้แล้วสายเล็กมากเลยเปลี่ยนสายหน่อยโอเคอันดับต่อไปตัวต่อมาครับตัวนี้จะมาทำการซ่อมดับเบิลเบสของวงเยาวชนแห่งประเทศไทยครับตอนนี้เราเปลี่ยนอุปกรณ์หลักเลยคือสายทั้งหมด6ตัวแล้วก็อุปกรณ์อีกอันนึงก็เป็นฮาร์ดแวร์นะครับเป็นพวก N pin ใหม่จากเยอรมันก็จะให้เสียงที่ดีกว่าเดิมเปลี่ยนไป4ตัว N pin สายแล้วก็เบสเปลี่ยนไปทั้งหมด6ตัวถ้าซ่อมฮาร์ดแวร์ลักษณะแบบนี้นะใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงเราก็จะทำเสร็จตัวนี้เคยมาเปลี่ยนสายไว้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว